ในแง่ของส่องกล้องนะก็คือใช้ชีวิตปกติได้ถ้าหลังทำไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่จะใช้ชีวิตยังไงขึ้นอยู่กับโรคที่หมอสงสัยเช่นถ้าหมอเขาสงสัยเป็นวัณโรคสูงเขาก็จะแนะนำว่ายังไงเราก็ต้องแยกจานแยกช้อนนะใส่หน้ากากหลีกเลี่ยงการออกไปในที่ชุมชนอันนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยว่าการใช้ชีวิตของแต่ละโรคที่หมอเขาสงสัยคืออะไรแต่ถ้าในบริบทของส่องกล้องเนี่ยถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็หลังทำก็ใช้ชีวิตปกติได้เหมือนสถานการณ์ปัจจุบันนะในบางจังหวัดบ้านเรานะก็แน่นอนแมสสำคัญที่สุดการใช้แมสก็ป้องกันไม่ 100% แต่ป้องกันได้ระดับหนึ่งอันที่2เลือกเวลาถ้าอยู่ต้องเกาะออกไปข้างนอกก็เลือกเวลาที่มันเหมาะหรือว่าปริมาณฝุ่นน้อยที่สุดเช่นอยู่ต้องการออกไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเวลาที่มันปริมาณฝุ่นน้อยโดยเฉพาะช่วงเย็นอะไรเงี้ยอันที่3คือล้างมือล้างมือนี่สำคัญเพราะว่าหลายๆโรคของปอดผมเนี่ยการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายมันผ่านทางละอองน้ำลายหรือละอองนั้นการล้างมือสำคัญมากนั้นจะเห็นว่าเราออกไปที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์อะไรเวลาเราจับถ้าเรามาจับมือต่อเลยจับหน้าต่ออะไรเงี้ยมันก็จะติดได้ง่ายฉะนั้นการแฮนด์ไฮจีนหรือว่าการล้างมือสำคัญมากฉะนั้นสเต็ปง่ายๆเลยคือสเต็ปการที่เราป้องกันเองอันที่2คือหน้าที่ของเราใครก็ตามที่รู้สึกว่าเราป่วยนะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดหรือป่วยทั้งโรคติดเชื้อมันเป็นหน้าที่ของเราจะไปแพร่กระจายให้คนอื่นเราต้องใส่แมสนะสังคมเราการให้ค่านิยมในการใส่แมสยังน้อยอยู่งั้นผมจะเคลียร์เสมอนะว่าเราต้องรู้หน้าที่ถ้าเราป่วยอย่าไปแพร่ให้คนอื่นเลยเราเป็นไปได้เราก็อย่าไปในที่ที่สาธารณะถ้าจะไปจริงก็ใส่แมสไอจามเราก็ควรจะไอจามใส่ทิชชู่หรือว่าผ้าเช็ดหน้าเรางั้นรู้หน้าที่อย่าไปแพร่กระจายให้คนอื่นเมื่อเรามีอาการไอและเริ่มรู้สึกความผิดปกติสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือ1พักผ่อนให้มากการพักผ่อนเนี่ยมันก็กระตุ้นภูมิให้ฟื้นเร็วขึ้นการที่เรานอนให้อิ่มเนี่ยมันช่วยเยอะนะอันที่2คือดื่มน้ำให้เยอะการที่เราขาดน้ำหรือน้ำปริมาณน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เมือกหรือว่าเสมหะมันโคตรเหนียวนะการขับหรือการฆ่ามันก็ฆ่าเชื้อโรคมันก็จะน้อยลงนั้นน้ำและนอนเนี่ยสำคัญมาก2สเต็ปเนี่ยสเต็ปที่3คือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการซื้อยาฆ่าเชื้อกินเองซื้อยาแก้ไอกินเองผมแนะนำนะฮะถ้าเราไออย่างน้อย2อาทิตย์ติดต่อกันอย่าหายาฆ่าเชื้อมากินเองซึ่งปัจจุบันนี้เป็นปัญหาเยอะมากแล้วจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยซื้อยาฆ่าเชื้อแรงๆกินกันเยอะมากโดยที่ไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจคอไม่ได้อะไรเลยซึ่งผมว่ามันทำให้คนไข้เนี่ยเสียประโยชน์นะไม่ได้ได้ประโยชน์แล้วก็ซื้อยาแก้ไอกินเองมันก็ระงับการไอแต่เชื้อมันก็ติดเชื้ออยู่ข้างในเข้าใจไหมพอมาอีกทีก็ตุ้มละไปเป็นเยอะละงั้นผมว่า2อาทิตย์ถ้าแนวโน้มไม่ดีขึ้นปรึกษาแพทย์ซะอย่าซื้อยากินเองเลยงั้น3ข้อเนี่ยผมฝากนอนให้เร็วดื่มน้ำให้เยอะแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้เราเป็นมากขึ้น